เรื่องราวกล่อมนอนกับ The Book Teller ครับเป็นตอนที่ผมคัดสรรเรื่องราวดีๆที่ให้ข้อคิดกับชีวิตมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันสบายๆก่อนนอนนะครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าคุณค่าชีวิตจากก้อนหินวันหนึ่งลูกชายคนหนึ่งได้ถามพ่อของเขาว่าพ่อครับแท้จริงแล้วคุณค่าของชีวิตอยู่ที่อะไรแทนที่ผู้เป็นพ่อจะตอบลูกชายเขากลับยื่นก้อนหินให้กับลูกของเขาลูกพ่อลองเอาก้อนหินก้อนนี้ไปขายที่ตลาดดูนะแต่ถ้ามีคนมาขอซื้อไม่ต้องบอกว่าราคาเท่าไหร่แค่ให้ลูกชู2นิ้วเท่านั้นลูกชายทำตามที่ผู้เป็นพ่อบอกเขานำก้อนหินที่พ่อให้มาไปขายที่ตลาดมีชายชราคนหนึ่งเห็นเข้าจึงเข้าไปถามเด็กหนุ่มว่าเจ้าหนูก้อนหินนี้ราคาเท่าไหร่กันล่ะเด็กหนุ่มไม่พูดว่าอะไรได้แต่ชู2นิ้วโอ้20บาทหรอกลึชายชราควักเงิน20บาทแล้วจ่ายให้เด็กหนุ่มไปเด็กหนุ่มดีใจมากที่ขายก้อนหินได้เขาจึงรีบกลับไปหาพ่อแล้วเล่าทุกอย่างให้พ่อฟังแต่พ่อของเขานั้นไม่แสดงอาการใดๆได้แต่พูดว่าลูกพ่อในวันพรุ่งนี้ลูกจงเอาหินก้อนนี้ไปขายที่พิพิธภัณฑ์และลูกไม่ต้องบอกว่าราคาเท่าไหร่แค่ชู2นิ้วเท่านั้นเมื่อลูกชายไปถึงพิพิธภัณฑ์และนำหินมาวางขายไม่กี่นาทีต่อมาก็มีชายคนหนึ่งท่าทางดูดีเข้ามาถามเด็กหนุ่มว่าพ่อหนุ่มหินนี้ขายเท่าไหร่กันล่ะเด็กหนุ่มชู2นิ้ว 2,000 หรอกหรือตกลงฉันซื้อมันชายท่าทางดูดีคนนี้ควักเงิน 2,000 บาทให้กับเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มดีใจอีกครั้งเขารีบกลับไปหาพ่อแล้วเล่าทุกอย่างให้พ่อฟังผู้เป็นพ่อยังคงนิ่งแล้วบอกกับลูกชายของเขาไปว่าพรุ่งนี้ลูกเอาหินไปขายที่ร้านอัญมณีนะแล้วเหมือนเดิมลูกไม่ต้องพูดอะไรแค่ชู2นิ้วเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มเอาหินไปขายที่ร้านอัญมณีเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีฐานะร่ำรวยเด็กหนุ่มนำหินมาขายให้กับเธอเมื่อเธอได้เห็นก้อนหินก้อนนี้เธอก็ตาลุกเป็นวาวและตื่นเต้นดีใจพูดกับเด็กหนุ่มว่าโอ้พระเจ้านี่หนูเธอมีก้อนหินก้อนนี้ด้วยหรือโอ้เธอจะขายให้ฉันเท่าไหร่กันจ๊ะเด็กหนุ่มประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ชู2นิ้วขึ้น2ล้านหรอกหรือโอเค2ล้านบาทฉันตกลงซื้อมันเด็กหนุ่มทึ่งจนพูดอะไรไม่ออกเขาได้แต่คิดในใจว่า2ล้านเลยหรือนี่เด็กหนุ่มดีใจรีบเอาเงินกลับไปหาพ่อที่บ้านเล่าให้พ่อฟังด้วยความตื่นเต้นกว่าทุกครั้งคราวนี้พ่อของเขาบอกว่าลูกเห็นไหมคุณค่าของชีวิตเราจะใช้อะไรมาวัดคุณค่าของชีวิตเราต้องรู้จักชื่นชมคุณค่าของชีวิตของเราก่อนเพราะคุณค่าของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินค่าของผู้อื่นว่าแท้จริงแล้วตัวเรามีคุณค่าเท่าไหร่คุณค่าในชีวิตอย่างหนึ่งมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะมองตัวเราเองอย่างไรและอีกอย่างหนึ่งมันคือการเลือกว่าเราจะเอาคุณค่าในตัวเรานั้นไปอยู่ในที่แห่งใดที่มันเหมาะกับเราหรือไม่หากตัวเรามีคุณค่าที่ดีงามเรามีความสามารถที่กล้าแกร่งเรามีพรสวรรค์ที่ล้ำค่าแต่เรากลับพาตัวเองไปอยู่ในที่ไม่เหมาะกับเราด้อยค่าตัวเราไม่มีคนเห็นค่าเราหากเรายังทนอยู่ในที่แบบนั้นในทุกวันเราก็ไม่มีวันได้เจอจรัส
ก็เหมือนกับก้อนหินก้อนนั้นถ้าลูกเอามันไปขายที่ตลาดคนก็ให้ค่ามันแค่20บาทถ้าลูกเอามันไปขายที่พิพิธภัณฑ์คนก็ให้ค่ามันมากขึ้นและถ้าลูกเอามันไปขายในที่ที่เหมาะสมกับมันมันก็จะมีมูลค่าสูงที่สุดชีวิตของเราหากเรารู้ว่าคุณค่าในตัวเราคืออะไรก็จงเลือกอยู่ในที่ที่เหมาะกับเราและเราจะสามารถขยายคุณค่าในทางที่เหมาะสมและดีขึ้นได้คุณค่าในชีวิตขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะมองตัวเองอย่างไรและขึ้นอยู่กับการเลือกออกแบบแนวทางการใช้ชีวิตของเราขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาตัวเราให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ